โอ้ยจะกินแล้วมาดูเรื่องก็อดซีล่านะจ๊ะเอาไปเดี๋ยวเข้าลงกันจริงๆฟิลมันก็เหมือนอะไรนะเหมือนอะไรดีเนาะคือเรารู้เรื่องแล้วอะไรยังไงแล้วแต่เราก็มาดูโอมันแค่นั้นเองหน้าใหญ่จังใหญ่มากเลยคุณอะไรทั้งแก้มทั้งโหนกทั้งอะไรย้ายใหญ่หน้าผากเกินกว่าดวงอาทิตย์อัพไปเดี๋ยวดูเข้าโรงแรมจบแล้วจริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากแบบเหมือนอุ้ยเจอคนรู้จักมันมาจากเขาเรียกว่าภาคอีสานด้วยอุ้ยช่วยหน่อยตาอะไรมันมาจากภาคอีสานด้วยหนังเรื่องนี้ทำไมครับก็ซีลาอีย่าไอ้เขาไม่ทำถ้าพี่เจก็ซีลาก็จะเป็นก็ซีล่านะจ๊ะก็จริงๆนี่มันเป็นภาคที่2เกิดให้กี่คะแนนจ๊ะ10ครับทำไมถึงให้10แอร์ยิงไม่ใช่เอาเหตุผลยังไงสนุกมากโคตรหนุกมาดูเลยครับคอยโฆษณาไม่มีนี่ไปแล้วมาเล่าเหมือนเดิมเดี๋ยวนั่งตรงนี้แป๊บนึงก็คือว่าได้อยู่ไปได้อยู่ก็คือว่าให้ก็คือบางก็ให้เกิดให้10ใช่ไหมจริงๆเนี่ยก็ให้8ที่ตัดไปเพราะแบบว่ามันก็อาจจะง่วงนอนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถามว่าฉากความแอคชั่นของหนังเนี่ยฉากความแอคชั่นฉากต่อสู้คือจริงๆอ่ะพาร์ทของมนุษย์มันจะไร้สาระเหมือนความไม่สมเหตุสมผลของนางเอกมันไม่เมคเซนส์อะไรใช่เหมือนว่าคือเป็นแม่นางเอกไม่ใช่เป็นตัวเอกเป็นแม่ของเด็กอ่ะเออคือมันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่ที่แบบจะมาปรับสมดุลอะไรนี่มีสปอยนะลืมบอกคือแบบจะปล่อยไดโนเสาร์ไม่ใช่ไดโนเสาร์ก็ซีล่าออกมาพร้อมกันทีเดียว77เป็นมอนสเตอร์17 18ตัวแล้วมีนางพญามีอะไรคือจริงๆมันหาเหตุหาราคาผลอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าความสนุกคนที่เป็นแฟนก็ซีล่าคนที่เป็นแฟนสับประหลาดคือสะใจแล้วก็สนุกคือเด็กๆก็มาดูเลยทำไมตอนนี้ดูแบบดูหนังเด็กจังวันก่อนก็ดูอลาดินคือแบบเป็นอลาดินก็สนุกนะแต่ว่าใช่ก็คือแบบว่าเด็กๆมาดูได้เลยแล้วก็ทีนี้ถามเรื่องเป็นมันจะมีภาคต่อไปมันจะเชื่อมโยงใช่ไหมเหมือนที่เกิดใช่ครับมันจะเป็นจักรวาลของจักรวาลของก็อดซิลล่าใช่คือจะจะมาแข่งกับจักรวาลของมาร์เวลไหมใช่ครับไม่ใช่หรือว่าจะมาแข่งกับจักรวาลนครสวรรค์ของกงกรรมนักแล้วไม่เกี่ยวเลยเพราะนั้นเนี่ยให้8เต็ม10เนาะก็ตัดเรื่องอันนิดนึงแต่ถ้าดูเอามันดูเอาความสนุกดูเอาความอลังการดู CG ดูอะไรต่างๆก็ถือโอเคเพราะว่าตัวสัตว์ประหลาดตัวมอนสเตอร์ต่างๆก็คือมีใหม่มีมังกร3หัวมีอะไรนะมีเป็นทั้งแมงมุมปีศาจช้างแมมมอธคือมอทรามาหมดเออมอทราอะไรกิโดล่าอืมแล้วก็อะไรแล้วก็นูเทลล่าที่แบบทาขนมปังโอ้ยดูเหนียงตานะเพราะฉะนั้นแล้วรีวิวแล้วมาเล่าวันนี้ก็เป็นก็อดซิลล่าเดี๋ยวเรื่องต่อไปไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวก็ถ้ามีเดี๋ยวเหมือนที่บอกแล้วว่าก็จะรีแอคชั่นน้อยแล้วเพราะโดนลิขสิทธิ์เยอะก็จะรีวิวอย่างเดียวแล้วก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะนี่ให้10นะจ๊ะนี่ให้8นะจ๊ะแล้วถ้าถามว่าอลาดินก็คือชอบอลาดินมากกว่าเพราะว่าความอลังการความคอสตูมความชุดความเพอร์เฟคความสวยอะไรก็คือให้อลาดิน10แต่ว่าก็อดซิลล่าก็ให้8ก็คือเอามันเอาสนุกสนานเอามันในหนังเอามันเอาความสนุกสนานอย่างเดียวไปแล้วนี่ลาไปก่อนทำไมหน้าเกิดจะใหญ่กว่าแล้ว